รับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวันนี้ผมตั้งใจมารับฟังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะผมทราบดีว่างบประมาณนั้นเป็นมหากรรมประจำปีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องตรวจสอบสั่งสอนแล้วก็แนะนำรัฐบาลด้วยความหวังดีผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นอยากให้ประชาชนนั้นมีความสุขรัฐบาลก็อยากให้ประชาชนนั้นมีความสุขอยากทำให้ทุกเรื่องที่ท่านเสนอแนะแล้วก็แนะนำมาหลายอย่างมีความคิดที่ดีมากครับท่านประธานครับมีความคิดชี้แนะที่สร้างสรรค์มีความคิดเห็นที่เหมือนกันแต่วิธีการทำงานนั้นต่างกันอยากทำให้ทุกเรื่องที่ท่านเสนอมาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการชำระหนี้การเพิ่มพรบ.รายจ่ายในบางรายการหรือลดในบางรายการหรือตัดทิ้งไปในบางรายการที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่ารัฐบาลนี้ได้จัดสรรงบประมาณด้วยความสมดุลด้วยความพอดีพอดีในทุกมิติคือมิติภาคประชาชนมิติภาคเศรษฐกิจมิติความมั่นคงมิติระบบราชการมิติระบบการบริการพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นมาในปีเศษนี้ตัวเร่งคือตัวโรคระบาดและความพิการของระบบทั้งโลกระบบการค้าการลงทุนแล้วก็ระบบสังคมหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน5ปีนั้นเกิดขึ้นภายใน5เดือนรัฐบาลนี้ก็มีข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดมาแล้วว่ามีวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองวิกฤตสังคมแต่ต้องบอกว่ากราบเรียนท่านว่ารัฐบาลนี้จัดงบประมาณอยู่ในความจริงบนข้อจำกัดในวิกฤตต่างๆเราคงไม่สามารถจัดงบมหัศจรรย์เนรมิตทุกเรื่องให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ยืนยันได้ว่างบประมาณที่เสนอต่อสภาให้พิจารณานี้เราตั้งใจช่วยคนจนช่วยคนด้อยโอกาสช่วยคนยากลำบากแล้วเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลนี้หลังจากที่ฟังมาทั้งวันอาจจะไม่เก่งในสายตาหลายๆท่านแต่อยากจะบอกว่าถ้าตั้งสติดูสถิติตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกได้บันทึกไว้ว่าวันนี้คนติดเชื้อโควิดโรคระบาด ทั้งโลกมี170ล้านคนประเทศไทยก็ไม่เว้นเราก็มีติดเชื้อในประเทศไทยถึง 160,000 คนจนทุกวันนี้ทั่วทั้งโลกนั้นเราก็บอกว่าเสียใจไม่อยากให้ใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนก็เสียใจว่าถ้าเราไม่สามารถยับยั้งหรือช่วยพี่น้องประชาชนได้แม้แต่ชีวิตเดียวก็เป็นความเสียใจเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงวันนี้มาเปรียบเทียบว่าองค์การอนามัยโลกนั้นได้บันทึกไว้ว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งโลกนั้น 3,500,000 คนเสียชีวิตในประเทศไทยก็สูงถึง 1,000 กับ31ท่านคนที่ติดเชื้อใหม่ทุกวันทั่วโลกคือวันละ 539,000 คนวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดก็ฉีดไปแล้วประมาณ 3,600,000 คนแต่อยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกท่านประธานด้วยความเคารพว่าวัคซีนนั้นก็ต้องเตือนว่าตลาดเป็นของผู้ขายซึ่งมีเพียงแค่6ประเทศเท่านั้นที่ผลิตวัคซีนและวัคซีนนั้นไม่สามารถหาซื้อง่ายเหมือนเดินเข้าไป 7-Eleven แล้วก็หยิบยาพารามาแล้วก็บอกว่ากินเข้าไปแล้วจะหายก็ต้องรอว่าผู้ขายนั้นจะมีความกรุณาหรือมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยขนาดไหนวันนี้ประเทศมหาอำนาจประเทศนึงซึ่งเป็นผู้ผลิตยาวัคซีนนั้นในสถิติที่เห็นก็คือว่าได้ผลิตยาแล้วก็เก็บยาไว้ไม่ขายให้ใครเลยเป็นจำนวนมากเกิน3เท่าของประชากรทั้งประเทศ
และวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้ใครเลยในขณะที่ประเทศไทยวันนี้ก็ได้รับมิตรไมตรีจากเพื่อนบ้านเป็นมหาอำนาจเหมือนกันหลายประเทศหยิบยื่นมาซึ่งวันนี้รัฐบาลไทยก็ใช้วัคซีนทุกขวดทุกโดสให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าทุกรายละเอียดทุกคำเสนอทุกข้อเสนอที่ท่านได้นำมาวันนี้หรือแม้กระทั่งแนะนำตักเตือนสั่งสอนรัฐบาลผ่านระบบโซเชียลมีเดียอยากจะเห็นว่ารายละเอียดแม้กระทั่งบิลเกตซึ่งเคยเตือนคนทั้งโลกไว้เมื่อ5ปีที่แล้วปี2016บิลเกตนั้นได้ใช้งบประมาณตนเองจากมูลนิธิตนเอง 2,000 ล้านเหรียญพัฒนาวัคซีนแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อ5ปีที่แล้วบิลเกตบอกว่าโรคนี้อนาคตไม่ทราบว่าเมื่อไรแต่จะมีโรคระบาดจากพันเชื้อไข้หวัดใหญ่แน่นอนแล้วก็ในวันนั้นเขาแนะนำว่ารัฐบาลใดในโลกก็ตามควรจะทำ 3-4 อย่างประการแรกคือสร้างระบบสาธารณสุขนั้นให้เข้มแข็งสร้างโรงพยาบาลให้พอเพียงซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ได้ทำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3เมษายน2563คือปีที่แล้วรัฐบาลชุดนี้ได้จัดงบไป 40,000 กว่าล้านบาทสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องฉุกเฉินเพิ่มเติมแม้กระทั่งรถที่ไปนำในการวิจัยได้รับพระราชทานมาบางส่วนรัฐบาลก็ได้จัดซื้อเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วบิลเกตก็บอกว่าแค่สร้างโรงพยาบาลไม่พอต้องสร้างบุคลากรทางการแพทย์วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้บรรจุแพทย์พยาบาลหลายพันอัตราได้มีเงินที่จะไปช่วยกับจ้างอสม.ซึ่งมีอยู่1ล้านคนทั้งประเทศให้ช่วยทำงานแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคระบาดนี้นอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าประเทศนั้นจะต้องมีวิจัยมีการผลิตวัคซีนเป็นของตนเองซึ่งวันนี้ก็โชคดีว่าประเทศไทยนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของโรงงานสยามไบโอไซน์ที่ผลิตวัคซีนเป็นของตนเองแล้วในปีนี้เราก็จะมีวัคซีนเป็นของตนเองเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าให้ไปผูกการบริการควบคุมโรคระบาดนั้นการแพทย์ให้บวกกับการทหารซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากว่าทำไมเขาบอกว่าการแพทย์นั้นแพทย์เก่งเรื่องรักษาคนไข้เราก็ไม่เถียงประเทศไทยนั้นหมอแทบจะดีที่สุดในโลกไปบวกกับการอาหารเพราะการอาหารนั้นเก่งเรื่องโลจิสติกเก่งเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามเก่งเรื่องการส่งคนไข้รับคนไข้รัฐบาลนั้นก็ได้ทำเรื่องนี้ทั้ง4เรื่องนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าวันนี้ท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่าประชาชนนั้นเกิดความสับสนขาดความเชื่อมั่นผมก็เชื่อว่าเป็นจริงแต่อยากจะให้ท่านมีความเปิดกว้างว่าที่ประชาชนสับสนนั้นก็มาจากหลายสาเหตุสาเหตุหลักก็อาจจะว่าการสื่อสารของภาครัฐนั้นยังไม่ดีพอที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันมีข่าวปลอมทุกวันเรื่องวัคซีนเฉพาะเรื่องวัคซีนเรื่องเดียวทั้งเดือน150เรื่องที่ถูกดำเนินคดีไม่นับข่าวบิดเบือนอีกหลายร้อยข่าวแล้วก็ไม่นับความเห็นทางการแพทย์อีกเป็นร้อยความเห็นผมก็แน่ใจครับแม้กระทั่งผมก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้สิ่งที่ผมต้องมากราบเรียนชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คือว่ามีคำตำหนิคำสั่งสอนเกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการจัดสรรงบประมาณที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลนั้นได้จัดสรรงบประมาณให้กับเด็กแรกเกิดน้อยเกินไปแล้วก็ได้บอกว่านี่ไงเคยพูดกับประชาชนว่าอย่างไรตอนเลือกตั้งไม่เห็นทำเลยผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างว่าวันนี้งบที่พัฒนาเด็กแรกเกิดนั้นที่รัฐบาลทำนั้นไม่ได้พัฒนาเด็กแรกเกิดเฉพาะ1วันจนถึง6ขวบเท่านั้นหรือ6ปีเราพัฒนาทุกช่วงวัยไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแค่เดือนละ600บาทพอครบ6ขวบแล้วก็เลิกไม่ใช่ครับยังมีเงินสงเคราะห์เด็กยากจนมีเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์จนเด็กนั้นอายุครบ18ปีมีกองทุนคุ้มครองเด็ก
แล้วก็มีเด็กที่เรียนฟรี12ปีนอกจากนั้นแล้วเด็กที่เรียนอุดมศึกษานั้นหลายท่านไม่ทราบว่าค่าเรียนค่าเทอมที่จ่ายวันนี้เป็นเพียงแค่ 35% ของต้นทุนทั้งหมดที่เหลือ 65% เป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องออกดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรของประเทศยังไม่นับถึงกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาที่มาช่วยเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนไม่นับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินสงเคราะห์ทุกประเภทอีกอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกว่าคงจะไม่เป็นธรรมนักถ้าบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นบกพร่องในเรื่องของให้เงินเด็กแรกเกิดไม่เพียงพออยากจะให้ท่านได้รับฟังว่าความเป็นธรรมนั้นรัฐบาลผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาเด็กทุกช่วงวัยวันนี้เราไม่อาจตัดสินได้ว่าเราจะให้เงินเด็กแรกเกิดทุกคนเท่ากันหมดเพราะเราถือว่าวันนี้เรามีข้อจำกัดในเรื่องฐานะการคลังซึ่งผมจะกล่าวเป็นประเด็นสุดท้ายแต่อยากจะบอกว่าวันนี้รัฐบาลได้ดูแลเด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่ตั้งครรภ์ครับตั้งครรภ์เสร็จแล้วเกิดก็มาฝากให้กระทรวงการพัฒนาสังคมดูแลเลี้ยงอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษารัฐบาลก็ดูแล้วก็ยังมีโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวเปราะบางผู้พิการและผู้สูงอายุที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นท่านจะเห็นได้เลยว่าเราได้พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ท่านได้ตำหนิก็คือว่ามาตรการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยบอกว่าได้เสนอพรบมา5ฉบับแล้วรัฐบาลปัดตกไปนั้นก็กราบเรียนว่าเป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวรัฐบาลนั้นได้พิจารณาอย่างท่องแท้แล้วก็บอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนเสนอมาว่าประชาชนนั้นควรมีบำนาญแต่บำนาญประชาชนที่ท่านเสนอมานั้นเนี่ยเสนอมาเกือบทุกฉบับเหมือนกับลอกกันมาว่าให้ประชาชนนั้นมีเงินเดือนละ 3,000 บาททุกคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปอยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลนั้นก็ได้นำข้อเสนอท่านนั้นมาพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วบอกว่าวันนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นประธานได้พิจารณาอนุมัติโครงการดูแลขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4-5 มิติด้วยกันคือมิติเศรษฐกิจคนสูงอายุนั้นต้องมีทักษะสามารถหางานทำได้ขณะที่ยังมีแรงทำงานสุขภาพที่ดีมีระบบสาธารณสุขที่รองรับได้มิติของสังคมมิติสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งวันนี้รัฐบาลก็กำลังสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเช่าในราคาถูกเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท 2,500 บาทหรือ 3,500 บาทแล้วแต่ขนาดของครอบครัวเป็นการเช่าไม่ต้องซื้อผู้สูงอายุหรือครอบครัวได้โอกาสนั้นเมื่อไม่มีเงินสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นแล้วก็มีมาตรฐานการเป็นอยู่ที่ดีเราได้เริ่มแล้วและอีกประเด็นนึงของผู้สูงอายุคือมิติด้านเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วและอยากจะกราบเรียนว่ามิติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านไปนั้นนะเราทำมากกว่ามูลค่า 3,000 บาทที่ท่านเสนอมาเพราะมิติเศรษฐกิจมิติสุขภาพมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเทคโนโลยีนั้นเงิน 3,000 บาททุกคนคงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเขาได้แต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วทุกคนนั้นมีปัจจัย 4มีมิติสุขภาพที่ดีสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีเทคโนโลยีที่ดูแลคนพิการคนผู้สูงอายุให้ดีได้มูลค่ามากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนแน่นอนเราได้ปรับปรุงระบบภาษีเตรียมการปรับปรุงระบบภาษีและการออมทั่วหน้าเพื่อให้คนที่ยังไม่สู่วัยเกษียณนั้นได้สามารถมีการออมและชีวิตหลังเกษียณนั้นจะมีคุณภาพดีมากกว่านี้นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราคิดก็คือว่าการสงเคราะห์เดือนละ 3,000 บาททุกคนนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปแจกปลาให้เขาแต่เรากำลังสร้างว่าให้เขานั้นได้มีโอกาสออมกองทุนการออมมลบาทในต่างจังหวัดทุกแห่งก็เป็นพื้นฐานของการที่ขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคนไทยอายุยืนอยากจะกราบเรียนว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยรัฐบาลได้พยายามทำนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
มีข้อบกพร่องท่านแนะนำมาสั่งสอนมาติติงมาก็จะนำไปแก้ไขแต่ย้ำว่าทุกอย่างต้องมีความสมดุลมีความพอดีในทุกมิติประเทศเดินหน้าได้ทุกคนไปด้วยกันรัฐบาลนี้ก็จะไม่ทิ้งคนจนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปดันขาดมีข้อเสนอของท่านที่เป็นประโยชน์แต่คิดว่าคงทำได้ยากคือการเลื่อนการชำระหนี้มูลค่าประมาณเกือบ300,000 ล้านบาทบอกว่าเพื่อเอาเงินนั้นไปช่วยประชาชนพูดอย่างนั้นมันก็ดีครับผมก็อยากจะทำแต่ถามว่าเครดิตประเทศที่ชำระหนี้มาจนเครดิตประเทศนั้นดีอัตราดอกเบี้ยต่ำใครๆก็ชักกล้ามาลงทุนในประเทศไทยมูลค่ามันมากกว่า300,000 ล้านบาทถ้าสูญเสียไปใช้เงินอีกหลายล้านล้านก็ไม่สามารถเรียกเครดิตนั้นคืนกลับมาได้นอกจากนั้นแล้วหลายท่านก็เสนอว่าบำนาญ 3,000 บาทอยากจะกราบเรียนว่าวันนี้ในอนาคตอันใกล้ผู้สูงอายุทั้งประเทศไทยจะมีครบ20ล้านคนจะต้องใช้เงินเดือนละ60,000 ล้านบาทปีละ 720,000 ล้านบาทแล้วท่านก็เสนออีกว่าเด็กแรกเกิดควรได้เงินรับหมดไม่ว่าจนหรือรวยอีกปีประมาณ 40,000 ล้านบาททั้งหมดนั้นน่ะรวมกันแล้วให้เลื่อนหนี้แล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายน่ะประมาณ1ล้านล้านบาทเงินไม่ได้มาฟรีครับมันต้องมีต้นทุนเมื่อมีต้นทุนแล้วถามว่าประชาชนหรือเราจะยอมพิจารณาไว้ว่ามันต้องแลกกันก็คือว่ารายไหนที่ตัดรายจ่ายได้เราก็ตัดออกไปอะไรที่ตัดไม่ได้ก็ตัดไม่ได้ต้องคงไว้หนี้ก็ยังคงต้องชำระแต่ว่าอยากจะกราบเรียนว่าถ้าถึงวันนั้นที่จำเป็นต้องเลือกสภาผู้แทนราษฎรนี้อาจจะต้องเป็นคนช่วยตัดสินว่าวันนั้นเราพร้อมหรือยังที่จะเก็บภาษีเงินได้สำหรับคนรวยเพิ่มขึ้นเราพร้อมหรือยังที่จะเก็บภาษีจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อเอานำมาจ่ายให้กับคนจนคนด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลนั้นจะรับฟังความคิดเห็นของท่านและจะนำไปปฏิบัติอย่างดีที่สุดสุดท้ายผมกราบเรียนท่านประธานว่าทุกคำแนะนำคำสั่งสอนคำติติงขอน้อมรับไว้และจะไปปรับปรุงแต่ขอกราบเรียนท่านว่าทุกอย่างมีข้อจำกัดและทุกอย่างนั้นมีความสมดุลในการจัดทำงบประมาณถ้าปราศจากความสมดุลแล้วร่างกายเราไม่มีความสมดุลก็เจ็บป่วยครับรัฐบาลนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้สมดุลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้คำติติงคำสั่งสอนเสนอแนะของท่านนั้นจะนำไปปรับปรุงในวาระที่2ที่3ต่อไปก็ขอกราบขอบพระคุณสำหรับความกรุณาที่ท่านมีให้กับรัฐบาลครับกราบขอบคุณครับท่านประธาน